คลีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว g r e e n and Green Renewable Energy ผลฝนตกน้ำรั่วน้ำซึมก็ไม่หวัน่นโดยสีทากาันซึม TBINP200 ที่ช่วยปกปิดพื้นผิวและป้องกันน้ำรั่วซึมได้เป็นอย่างดีสามารถใช้ทาสีบอปลาได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ แล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook l i v e นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้จริงๆแล้วตลาดหุ้นไทยซึมๆนะลบไป2จุดถ้าถามผมนะทันวาทั้งทันวาหรืออย่างน้อยคือคือถ้าดูภาพโดมทั้งทันวาเนี่ยโอกาสที่หุ้นจะร้อนแรงไม่ง่ายนะครับมีประเด็นเดียวที่หุ้นจะร้อนแรงก็คือเรื่องฟันโฟถ้าไม่มีเรื่องฟันโฟเนี่ยนะครับต้องฟันทงวัดซึมลงถามว่าทําไม เอาเอาประเด็นแรกก่อนเอาเรื่องวันนี้ที่คนคุยกันเยอะเรื่องการเมืองนะครับเรื่องของการเมืองผมถามว่าส่วนตัวผมประหลาดใจไหมเรื่องของการเมืองผมผมก็เคารพในการตัดสินใจนะครับแต่ผมคิดว่าเสียงส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้ก็ประเมินว่าเรื่องนี้ไม่น่าที่จะมีการสะดุดในเรื่องของภาครัฐในการบริหารงานนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้ผลตัดสินของสารรัฐมนูลก็ประกาศแล้วครับ นายกรุพนตรีก็ได้ทํางานต่อไปนะครับก็ไปหาดูเหตุผลที่ศาลตัดสินหรือมีคําพิพากษาออกมาได้นะครับก็ตอนนี้น่าจะพิมพ์หลายๆสื่อละคือถ้ามองการเมืองเนี่ยคือผมมองยังไงก็ไม่จบนะแต่ถ้าคุมได้โดยไม่มีสถานการณ์ความรุนแรงผมกลับมองว่ามันมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากังวลคือตอนนี้การเมืองระยะสั้นมีแต่เสมอตัวหรือลบนิดหน่อย ไม่มีบวกะนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําให้ผลลบต่อเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะครับอเรื่องนายยศพนตีวันนี้เรียบร้อยละผ่านไปละนะครับเรื่องของการชุมนุมของน้องน้อง,องคณะราษฎรปีหกสามคือเอามุมในตลาดหุ้นกันละกันม,ม,มุมการเมืองไม่ต้องวิจารณ์ในมุมของตลาดหุ้นคือมันมันยังไม่เห็นอะไรใหม่พอมันยังไม่เห็นอะไรใหม่เนี่ยความต่อเนื่องแรงกดดันต่อภาครัฐมันไม่มี พอมันไม่มีก็ก็มันก็ไม่ได้ส่งผลแต่สมมติมีแรงกดดันในตลาดหุ้นก็เป็นลบฮะไม่มีเป็นบวกครับอันนี้เรื่องแรกเรื่องการเมืองเรื่องที่สองในเดือนนี้มันก็จะมีการพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจในปีหน้าซึ่งแน่นอนฮะข่าวดีเรื่องของวัคซีนโควิด -19 ตอนนี้ทำให้หุ้นรอบนี้ขึ้นมาจากนี้ไปทุกคนก็พยายามจะประเมินว่า จะได้ฉีดเมื่อไหร่เข้าใจว่าอังกฤษน่าจะได้ฉีดเดือนนี้สหรัฐอเมริกาก็อาจจะเดือนนี้หรือมกราคมไทยเองน่าจะกลางปีหน้าแล้วก็จํานวนคนที่ฉีดวัคซีนมากๆเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสักไตรยมาสสองปีหน้าแปลว่าอะไรครับแปลว่าไอ้ข่าวแบบเนี้มันเป็นข่าวที่ทุกคนทราบอยู่ล่วงหน้าในระดับหนึ่งแล้วมันมีเงื่อนไขหลายเงื่อนไขเช่น ถ้าทุกคนได้ฉีดตามที่ตามที่มีการคาดการไว้ก็เป็นบวกฮะแต่ก็ไม่ได้เป็นบวกมากเพราะหุ้นก็ขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเกิดมีอะไรสะดุดขึ้นมาผมว่าเนี่ยคือปัญหาใหญ่หรือแม้กระทั่งถ้าเราติดตามข่าวทางโซเชียลในระยะสั้นเยอะๆเนี่ยนะครับในไทยเองเนี่ยข่าวของการติดเชื้อโควิดของนักท่องเที่ยวหรือของคนที่อาใช้คําว่าหนีเข้ามาก็ได้จากทางเหนือเราเข้ามาเนี่ยจริงๆมีคนติดเชื้อไม่เยอะนะฮะไม่กี่ท่าน แต่ข่าวเยอะมากครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าความตื่นตระหนกของคนไทยเยอะอันนี้ก็ไม่ได้ข่าวดีฮะเห็นไหมฮะสังเกตไหมครับถึงแม้ธันวาคมเนี่ยทุกอย่างจะเหมือนฟื้นตัวทุกอย่างเหมือนจะดีแต่ข่าวที่จะเข้ามากระทบตลาดหุ้นเนี่ยเรายังค้นหาข่าวดีไม่เจอถ้าไม่ใช่เรื่องฟันโฟเรื่องเศรษฐกิจซึ่งผมมองเป็นเรื่องใหญ่นะครับเห็นด้วยกับภาครัฐที่พยายามที่จะใช้เม็ดเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจ นะครับไม่ว่าคนละครึ่งรอบ2เฟส2เรื่องของโครงการอะไรก็แล้วแต่เพราะถ้าภาครัฐตอนนี้ไม่เป็นไม่เป็นเจ้าภาพไม่มีการกระตุ้นผมประเมินไม่ง่ายในการฟื้นตัวเพราะอะไรครับถ้าเรากลับไปดูการฟื้นตัวในประเทศที่โดดเด่นในในในปีนี้หลังจากเกิดโควิดมีอยู่2อ,อย่างฮะห่งไม่คอนซัมมชันในประเทศเขาที่สูงมากเขาก็เป็นประเทศเกิดใหม่และเพิ่งเริ่มโตผมยกตัวอย่างประเทศที่ใกล้บ้านเรา จีนเวียดนามอย่างนี้ฮะชัดเจนฮะแต่บ้านเราเนี่ยมีการพึ่งพาการส่งออกมีการพึ่งพาในเรื่องของการท่องเที่ยวส่งออกก็มีปัญหาเรื่องข้างกันอีกนะครับก็ต้องดูแบงก์ชาติวันที่9เนี่ยว่าบทบาทจะทํำยังไงมันก็ไม่มีคําตอบครับที่จะออกมาว่าแล้วแล้วแล้วมันจะมีข่าวดีอะไรนะครับอย่าลืมนะฮะราคาหุ้นรีบาวมาแล้ะผมจําได้ฮะตอนเซตอินเด็กซ์พันหนึ่ง้อยแปดบเจดันส เราบอกกันเราคุยกันบอกว่าตลาดหุ้น้านเราไม่ถูกคิดเป็น P.E. อยู่ประมาณ20เท่าแพงเมื่อเทียบกับต่างประเทศและตอนนี้1,400กว่าสูงสุดในสัปดาห์ที้พันส่1้อยและมันจะถูกอะเนี่ยฮะโดยโดยตรก,กะเนี่ยที่มันที่มันที่มันจะมีข่าวหรือมีอะไรในในเชิงบวกในระยะสั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรนะครับ ถึงแม้วันนี้จะผ่านเปราะเรื่องของนายกมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นภาพต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะสั้นผมไม่ได้ประเมินภาพในเชิงบวกเท่าไหร่คือถ้าดูรูมในเดือนธันวาคมเนี่ยควรจะมีแกลบที่น้อยลงเข้าใจครับหลายคนเริ่มประเมินว่ากำไรในปีหน้าจะด,ดีหลักการคืออย่างนี้ครับอย่างเช่นปี62สมมติคุณมีตัวเลขรายได้ร้อยหนึ่งสมมตินะฮะเพื่อให้เห็นภาพ ปีนี้เกิดโควิดทํางานไม่ได้อย่างน้อย2องไตรามาสหรืออย่างน้อยหนึ่งไตรามาสจากพิธีแล้วร้อยหนึ่งปีนี้เหลือ50ปีหน้านะครับปีหน้ามันก็กลับไปที่เจ80สิดสิ้าหรือร้อยหรือร้อต้นๆและคุณดูตัวเลขให้ดีถ้าตัวของเซ็ตมันอยู่พันหสองหรือพันหมันถูกฮะแต่ตอนนี้พันเซตเซตของเราคือพันสกว่าเพราะฉะนั้นถามว่าเซ็ตจะไปพันห้าอยกว่า พันหกร้อยได้ไหมได้แต่ต้องปีหน้าเพราะเราเล่นกําไรในปีหน้านะครับบอกว่าเราจะเล่นล่วงหน้าแหละธันวาคมเล่นล่วงหน้าทั้งปีเร็วไปหรือเปล่าฮะเนี่ยคือที่ผมพยายามจะเล่าๆไม่ได้มองตารานเร็ว้ายนะครับแต่พยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ใช่ฟันโฟเนี่ยคือไม่ใช่ไม่ใช่เม็ดเงินต่างประเทศไร้เข้ามาแรงๆเนี่ยมันยังไม่เห็นภาพในการที่ขึ้นต่อแรงๆมากมีวิธีเดียวเนี่ยอยู่ดีฟันโฟเข้า นะครับแล้วก็ขึ้นระเบิดเถิดเทิงเลยซึ่งผมก็เคยวิเคราะห์ให้ฟังแล้วว่าไอ้ซูเปอร์บูลิสกับบูลิสมันต่างกันอย่างไงและสมัยนี้นะครับคุณลองหลับตานะครับสมมติถ้าเกิดมีเงินไหลเข้าเยอะๆคุณเชื่อหรอครับว่าแบงค์ชาติจะไม่ทําอะไรเลยมันมันไม่ง่ายเหมือนสมัยก่อนนะครับสมมุติมันเหมือนมีน้ําอยู่ในถังเนี่ยแบงค์ชาติเขาก็เริ่มที่มีการปล่อยน้ําในถังละเดิมเนี่ยใครจะเอาน้ําออกจากถังนี้ต้องขออนุญ,ญาตแบงค์ชาติ อันใหม่เขามีกติกาออกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเช่นถ้าไม่เกินเท่าไหร่คุณปล่อยน้ําได้เลยโอเคและมันอาจจะเป็นก๊อกเล็กเมื่อเทียบกับไดโวที่สูบเข้าถังแต่ถ้าก๊อกเล็กเขาเปิดหลายๆก๊อกเนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยมันก็จะช่วยให้น้ําไม่ล้นได้หรือถ้าน้ํามันกําลังจะล้นแบงค์ชาติเดี๋ยวเขาต้องออกมาตรการออกมาครับเพราะอะไรครับเพราะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเนี่ยต่อให้การลงทุนนนภารัััฐจะขบเ่่อยงงไงี เราพึ่งพาการส่งออกเราพึ่งพาในเรื่องของการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวไม่ต้องไปพูดถึงนะฮะต่อให้ฉีดวัคซีนได้ผมว่าเร็วสุดที่จะเริ่มกลับมาอย่างจริงจังเนี่ยเอาเร็วสุดเลยนะผมว่าสงการานปีหน้าเอาตรงๆเลยนะสงการานปีหน้าแล้วเดี๋ยวต้องไปดูเงื่อนไขอีกว่าเวลาเขาเข้ามาจะต้องเอาใบฉีดวัคซีนมาแสดงหรือต้องหลังฉีดวัคซีนกี่กี่อาทิตย หรือก่อนบินจะต้องฉีดวัคซีนยังไงเอาใบมาแสดงอีกมันก็จะมีเงื่อนไขามากขึ้นแต่ก็ยังดีกว่า14วันนะฮะในการที่จะต้องมาหยุดโดนกักตัวเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวระยะไกลมากหนึ่งผมว่าตัดทิ้งเลยฮะคนไทยเที่ยวกันเองมีผลไหมฮะมีแต่ปัญหาบ้านเราหนักๆก,ก็คือการเชื่อมต่อให้คนไทยไปเที่ยวไกลๆเนี่ยอย่างเช่นคนกรุงเทพจะไปเชียงใหม่คนกรุงเทพจะไปสมุยคนกรุงเทพจะไปขอนแก่นคนกรุงเทพจะไปภูเก็ต ถ้าเครือบินมันแพงสะอย่างเนี่ยเขาก็ไปกันลําบากครับเขาก็ไปกันลําบากครับคือผมอ่ะเห็นด้วยกับการบินไทยที่มาเริ่มบินในช่วงปลายปีนี้นะจริงๆเชียร์ว่าทําไมไม่ควรบินก่อนหน้านี้หรือบินเฉพาะรองวิกเอนก็ได้ถามว่าการบินไทยแบกแพงกว่าสายการบินอื่นไหมแพงกว่าแต่ถ้าโลคอสช่วงรองวิกเอนบางครั้งแพงกว่าการบินไทยนะฮะไม่ใช่บางครั้งกับบอยอะนะครับบอยอะ เอาเอาง่ายๆอ,อย่างช่วงลองวิเอ็นที่ผ่านมาไปกับภูเก็ตเนี่ยบางโลคอส์จองกระทานหันนี่หมื่นสองนะฮะการบินไทยไม่น่าถึงหมื่นสองนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการบาลานซ์กันเพราะเพราะเราคิดถึงการขึ้นราคาตัวอย่างเดียวไม่ได้ฮะเราต้องคิดว่าถ้าเมื่อไหร่คนไม่ได้ขึ้นเราไม่ใช่สายการบินเสียหายอย่างเดียวนะฮะคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นไม่ว่าทําธุรกิจโรงแรมไม่ว่าทําธุรกิจที่เกี่ยวกับกท่องเที่ยว จะได้รับผลกระทบเพราะไม่มีคนเดินทางไปนะครับผมว่าโจทย์นี้ก็ต้องดูนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยไอการขอซอฟโลนนะผมเห็นละไม่ใช่ผมขัดทุกเรื่องนะแต่การขอซอฟโลนสิ่งที่จะต้องให้ต้องบอกก่อนว่าต้องไปดูครับว่าไอบริษัทที่รัฐบาลจะให้เนี่ยไอตอนเวลาเกิดปัญหาเนี่ยเขาช่วยเหลือประเทศบ้างไหมเขาทำให้ตัวเองเชื่อมต่อไปสู่ จ้าของธุรกิจาการท่องเที่ยวในแต่จังหวัดไหมไม่ใช่พอเวลาเดือดร้อนมาขอซอฟโลนแต่เวลาดีขึ้นราคาค่าตัว๋วใครไปใครไปได้ไปไม่ได้ช่างมันไออย่างนี้ก็ไม่ไหวฮะเพราะไม่ใช่สายการบินจะเสียหายถ้าคนไม่ไปคนที่อยู่ข้างหลังสายการบินตัวเชื่อมต่อเนี่ยนะฮะคือปัญหาอย่าลืมนะฮะบ้านเรามันไม่มีทางเลือกในการเดินทางระยะยาวอย่ามาบอกเลยครับบอกว่าโอ้โหคุณไปเครื่องบินไม่ได้คุณก็ขึ้นรถไฟไปสิขึ้นรถทัวร์ไปสิ มันตากกะมันไม่ได้ฮะคุณบินชั่วโมงหนึ่งคุณนั่งรถทัวร์สิบชั่วโมงคุณนั่งรถไฟสิบแปดชั่วโมงถ้ามีรถไฟนะตากกะมันไม่ได้แต่คนเสียหายไม่ใช่นักท่องเที่ยวในไทยนะครับเพราะเขาก็บอกว่าเขาก็เที่ยวใกล้ๆมันก็เลยได้ผลบวกเขาใหญ่ได้ผลบวกพัทยาได้ผลบวกบัวหินคนที่อยู่ไกลๆสมมติเซ็นเตอร์อยู่กรุงเทพนะฮะเชียงใหม่ทายัางไงล่ะครับเชียงรายทยํายังไงล่ะครับภูกเก็ตทํายังไงล่ะครับสมุยทาไมเงียบล่ะครับอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าผมว่ามันต้องคิดคิดในภาพใหญ่คือถ้าเราเราไล่ปัจจัยมีอย่างเดียวครับที่หุ้เนเดือนธันวาคมจะขึ้นแรงๆได้ฟันโฟแต่ถ้าคิดตรกกะที่ไม่มีอะไรที่ฝืนกว่าความเป็นจริงนะไม่มีเหตุผลที่ฟันโฟจะเข้าแรงมากหรือถ้าจะเข้าแรงก็ไม่มีเหตุผลว่าทําไมแบงค์ชาติไม่เข้าไปสกัดการเพราะความเสียหายในเรื่องการส่งออกมันจะเห็นผลอย่างชัดเจนจะลืมนะฮะตัวเลขค่างเงินล่าสุดตอนนี้อยู่ที่30.2 3สาม ถ้าหลุด30หรือแข่งค่ากว่า30ิเรื่องใหญ่เลยนะครับมันอาจจะหลุดไปไม่เยอะแต่จินตวิยาคนจะไปกันใหญ่ครับคนจะคิดแล้วเอาถ้าแข็งขาค่ากว่านี้จะทํำยังไงคนจะคิดแล้วครับเพราะฉะนั้นโจทย์ตรงเนี้ยทําให้ผมคิดว่าธันวาคมกรอบน่าจะคือถ้าไม่มีฟันโฟนนะต้องฟันทงว่าลงเลยแหละแต่ลงอะ่ะคนลงไม่เยอะเพราะผมมองว่าเป็นบูลิชอยู่แล้วผมไม่ได้มองซุปเปอร์บูลิชแตค่คงจะลงคงจะลงนะครับมีเรื่องเดียวที่จะทําให้ เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ได้ก็คือเรื่องฟันโฟการเมืองวันนี้ผมเฉยๆเลยนะแล้วผมก็เชื่อว่าไม่จบหรอกคือคุณต้องเข้าใจก่อนคนระหว่างวัยเนี่ยเอาภาพแรกก่อนนะมันคุยยังไงก็ไม่รู้เรื่องครับมันมองคนละมุมอะฮะเหมือนคุณนะฮะเวลาคุยกับพ่อแม่คุณรู้เรื่องไหมอาจจะภาพใหญ่รู้เรื่องรักกันแต่ลึกๆอะ่ะมันจะมีจุดที่ไม่ค่อยเข้าใจกันเป็นเรื่องธรมร,ร,งธรมชาตินะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่า ในวัยผู้ใหญ่ก็ดีหรือในวัยใดก็ดีต่างคนต่างมีข้อบกพร่องไม่ใช่ไม่มีใครดีกว่าใครเหนือกว่าใครหรอกฮะแต่ต่างคนต่างมีข้อบกพร่องเพราะฉะนั้นไอการวิจารณ์แล้วก็เอาข้อบกพร่องของแต่ละคนมาวิจารณ์ยังไงมันก็ไม่จบฮะยังไงมันก็ไม่จบนะครับมันแล้วมันต้องยืดเยื้อนะครับมันต้องยืดเยื้อเพราะฉะนั้นถ้ามองธันวาคมผมผมผมไม่ค่อยเห็นอะไรที่มันมันเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะ แต่แน่นอนนะฮะตลาด7 8็ดแล้านแสนล้านจะบอกว่าไม่มีตัวเล่นไม่ได้มีตัวเล่นครับและมีตัวทุกวันด้วยผมเชื่อว่าอย่างนั้นมีทุกวันด้วยแต่โจทย์คือจะหวังให้ตลาดบูริสผมคิดว่าไม่ง่ายเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับเส้นเด็กในวันนี้ปรับตัวลดลงไป2.92จุดนะครับ1,417.95 78,203ล้าน สี่ปรดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1เกษตรกรไทยลงมา1บาทอันดับ2 a d แอดวานบวกไป2บาทอันดับ3ปตทไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ 4CPF ลงมา1บาทอันดับ5สอพอไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ6ไทยพนิษบวกไป75สตางค์อันดับอันดับ7 AOT ลงมา1บาท25สตาตงค์อันดับ8มิ้น์บวกไป50สตังค์เอจริงเรื่องข้างในนี้ก็เยอะจริงๆนะเยอะจริงๆนะครับ อันดับ9 CPO CPO นี้ก็แปลกนะฮะย้ำๆ62เหมือนจะยืนได้ก็ยืนไม่ได้ไอ้ประเภทลงมาเยอะๆแล้วยังยืนไม่ได้ต้องระวังให้มากนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น CPO ลงไป6 0สสตังค์ SCGP ลงไป25สาตังค์สรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันซื้อเล็กน้อย10ล้านสุทธินะฮะบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย 900, 9 0 9 000, ล้านต่างชาติซื้อ1 0 0 0ล้านในในประเทศขาย103 000, ล้านพูดจริงๆวันนี้สะแฝกสะแฝฮะไล่ดูแล้ว ตราดคุ้นในแถบเอเชียครับนิกกี้บวกไปจุดศูนห้าเเซ็ังเสงลงมาจุดหนึสามเปอร์ต์สทิมสิงคโปร์ลงมาจุดหนจาการ์ตาบวกไป1.5%โซคอมสิตเกาหลีใต้บวกไป1.5%ึตไต้หวันบวกไปจุดเจดหาเปนาวจนฟิวเจอร์ตอนนี้ลบอยู่ร้อยหนึงครับแดกเยอรมันลบจุดสองแปดซ็นีซฟฝรั่งเศสลบจุด์เฟุซี่ร้อยบวกจุดสอง ราคาทองคำครับทองคำแท่ง9.5ซื้อเข้า2 6 0 5 0ขายออก26,150ราคาน้ำมันยังไม่เปลี่ยนนะฮะเดือนนี้ขึ้นมาเยอะเหมือนกันบาทต่อดอลลาร์30.23บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์ครับ ผลิตภัณฑ์ t p i s ินไบโอติกสำหรับโคกระบือแพะแกะช่วยเรื่องระบบย่อยสร้างปูมท่านทานโรคอัตราการแลกเนื้อดีขึ้นโดยไม่พึ่งยาปฏิชีวนะและยังช่วยลดกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบขวด 600cc ราคาขวดละ66บาทแต่กระปุก1ลิตรราคากระปุกละ120บาทโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่ c เซ็นเตอร์0922812919 0922812920หรือออนไลน์ market.tbipoline.co.th